กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามครับเรายังคงอยู่กับคุณหมูเมืองการกับเรื่องราวของหลวงพ่อสนองชาติวัดเดียงสนิทธรรมารามครับพี่หมูครับสองช่วงที่แล้วเราได้รู้ประวัติของท่านนะควบคู่กับการดูวัตถุมงคลมาด้วยครับผมจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ครับก็คือใจความว่าท่านต้องการจะสร้างพระเครื่องเพียงแค่9รุ่นเท่านั้นถูกต้องครับนะณปีนี้2559ครับหยุดอยู่ที่รุ่นที่7ถูกต้องครับ89เนี่ยเดี๋ยวว่ากันต้องรอวาระถูกไหมวาระฮะคือเพราะท่านไม่ได้ฟิกว่าจะต้องสร้างไม่รีบคือดูว่าทางวัดต้องการอะไรไหมใช่ครับใช่ครับอาจจะเช่นว่าหาเงินไปทำนุบำรุงอะไรถึงได้หรือวาระที่เหมาะควรครับโอเคครับผมนะฮะตามดำริหลวงพ่อท่านคุณผู้ชมฟังอยู่อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยน้อยจังเลยการรุ่นทำไมท่านสร้างน้อยจังแต่ว่าก็ยังมีรุ่นพิเศษรุ่นพิเศษครับของงานไหว้ครูถูกครับทุกปีวันที่14สิงหาคมของทุกปีถูกต้องครับนะฮะซึ่งตอนนี้คือรุ่นไหว้ครูเนี่ยสร้างมาทั้งหมดกี่รุ่นแล้วโอ้คือลูกศิษย์ลูกหาแต่ละท่านที่มันเกิดความศรัทธาเนี่ยก็ได้คือสร้างมาเรื่อยๆถูกไหมใช่ครับขออนุญาตท่านด้วยความศรัทธาท่านจึงสร้างวัตถุมงคลถวายท่านครับทุกปีแต่ละปีปีเว้นปีตั้งแต่เรื่อยมาแล้วแต่วาระถ้าจากที่พี่หมูเคยนับคร่าวๆไหมพี่มีทั้งหมดกี่รุ่นที่สร้างมาเฉพาะไหว้ครูเนี่ยถ้ารุ่นไหว้ครูเท่าที่เป็นกิจลักษณะและมีการโปรโมทเพื่อให้เป็นกิจกรรมทางสงฆ์ทางวัตถุมงคลนะครับมาถึงน่าจะ55นะฮะ55 56 57 58 59ประมาณ5ปีใช่ครับ5ปีวันนี้พี่หมูมีมาให้ดูตั้งแต่ปีอะไรปี56 56เป็นต้นไป56 57 58 59ถูกต้องครับก็คือ4รุ่นด้วยกันใช่ครับเริ่มที่ปี55ก่อนพี่ไหนปี56ครับอ๋อ56ก่อน56ก็จะเป็นรุ่นนี้ครับนี่อันนี้นี่คือปี56ถูกต้องให้ดูกล่องก่อนครับนี่ฮะหนุมานเหนือเมฆรุ่นสำเร็จสำฤทธิ์ผลนะฮะวัดเย็นสนิทธรรมารามกาญจนบุรี2556ใช่ครับด้านหลังก็เป็นไม้เรียบๆแบบนี้ฮะนะฮะเป็นไม้อย่างนี้นี่คือกล่องกรรมการอ๋อกล่องกรรมการถ้าไม่ใช่กรรมการใจก็คือเป็นเล็กๆเป็นกล่องเดียวอ๋อเป็นกล่องเดียวนะฮะแต่กรรมการเนี่ยรวมหมดทุกเนื้อถูกต้องครับเปิดมานี่ฮะใช่ครับนี่ด้านในอันนี้เป็นชุดกรรมการก็จะประกอบโดย5เนื้อครับคุณเอฟครับครับผมเนื้อแรกที่เห็นตามที่คุณเอฟชี้นะครับก็คือเนื้อทองคำครับผมนะครับเนื้อที่2ก็คือเนื้อเงินครับนะครับเนื้อที่3คือเนื้อชนวนโบราณนำเลิศครับนะครับเนื้อที่4คือเนื้อนวะครับและเนื้อที่5คือเนื้อเบญจริตครับนะครับนี่คือชุดกรรมการด้วยรูปแบบเหมือนกันใช่ครับแต่ต่างกันที่มีการต่อโคดอะไรเงี้ยแตกต่างกันแตกต่างแน่นอนครับผมรวมถึงที่ฐานเนี่ยก็จะมีการอุดมวลสารผงพุทธคุณเห็นอยู่มีเกศาท่านด้วยมีเกศาท่านด้วยใช่ครับทุกองค์คุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูแบบละเอียดขอให้ดูองค์ทองคำได้เลยครับได้เลยครับยินดีอย่างยิ่งขออนุญาตนะครับผมยินดีอย่างยิ่งครับประสบการณ์รุ่นนี้ไม่ธรรมดานะครับคุณเอกครับครับหนุมานเนี่ยเมฆรุ่นนี้ต้องหยิบเบาๆกลัวยินดีไม่เป็นไรครับเกศาท่านหลุดนี่ฮะนี่คือเนื้อทองคำใช่ครับสวยมากนะฮะแล้วถือว่าเป็นหนุมานรุ่นแรกของท่านด้วยทำไมท่านถึงสร้างหนุมานจริงๆแล้วท่านเนี่ยเรียนวิชาด้านเครื่องรางมาไม่น้อยนะครับแต่จะน้อยมากที่ท่านจะจัดสร้างครับผมเป็นเครื่องรางนะครับก็ได้มีดำริให้สร้างหนุมานขึ้นมาทำยังไงให้โดดเด่นและแตกต่างท่านก็มีดำริให้สร้างเหยียบบนเมฆครับผมก็เลยมีนามรุ่นนี้ว่าหนุมานเหนือเมฆนั่นเองเหนือเมฆนะครับแล้วก็มีเกศาท่านใช่ครับแล้วผงข้างในอุดอะไรฮะผงพุทธคุณมีทั้งผลอิทิเจผลปฐมังนะครับดินกากยายักษ์พวกนี้ครับอ๋อเป็นผงลูกคุณที่ท่านสะสมไว้ผ่านพิธีการปลุกเสกมาหลายรอบนะครับมีมวลสารเนี่ยมีเกศาแบบนี้ทุกองค์มีทุกองค์ครับและที่เป็นเดี่ยวๆอ่ะเดี๋ยวๆก็จะมีครับก็มีนะเช่นเดียวกันครับอ๋อเพราะฉะนั้นคือทุกองค์ต้องมีเกศาหมดใช่ครับซึ่งเกศานี่คือออกมาดำเนินจากวัดเลยใช่ครับคือไม่ใช่ว่าลูกศิษย์ใกล้ชิดมีหน้ามาติดเองไม่ใช่ครับโอเคนะนั่นเป็นดำริของท่านที่อยากให้ทุกองค์เนี่ยมีลักษณะเดียวกันประหนึ่งเหมือนกับว่ามีท่านอยู่ใกล้ๆใช่ครับไม่จำเป็นต้องเป็นเนื้อทองคำเท่านั้นนะคือส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อย่อยก็ได้คือส่วนใหญ่จะเป็นว่าที่เท่าที่ผมทำรายการมานะลูกศิษย์ใกล้ชิดมีโอกาสได้มาเกศาบ้างเล็บบ้างจีวรบ้างเชียนหมาบ้างก็เอามาติดเองใช่ครับแต่นี่คือท่านติดมาเลยจากมีทุกองค์ท่านเมตตามากนะในรุ่นนี้ครับครับผมถามนิดนึงฮะพี่หมูในงานไหว้ครูเนี่ยส่วนใหญ่วัตถุมงคลที่ออกมาคือแจกหรือว่าให้บูชาหรือแจกครับวันไหว้ครูทุกครั้งหลวงพ่อท่านมีเมตตาอย่างยิ่งครับผมทุกคนที่เดินทางไปในงานของท่านครับท่านไม่อยากให้กลับมือเปล่าครับอย่างน้อยก็ได้ของไปที่ระลึกจากมือท่านเสียค่ารถค่าอะไรมาแล้วมาหาท่านละอุตส่าห์ตั้งใจมาหาท่านครับผมท่านก็อยากให้ของที่ระลึกกลับไปและไม่ได้ให้กลับไปง่ายๆนะครับคือท่านอยากจะให้มารับด้วยตัวเองรับทุกท่านไหมใช่ครับทุกปีไหมทุกปีครับทุกปีครับรับจากมือท่านแต่ท่านก่อนที่จะให้วัตถุมงคลแต่ละครั้งท่านก็อธิษฐาน
ปลุกเสกครับผมตั้งใจผ่านมาแล้วตั้งใจก่อนที่ท่านจะวางใส่มือแต่ละท่านเนี่ยท่านมองท่านพิเคราะห์ท่านพิจารณาจริงๆครับคนไปอยู่ในเหตุการณ์หลายครั้งครับผมนะครับครับคนได้รับแล้วถ้าไปใช้ผมมั่นใจว่าทุกท่านจะประสบผลในสิ่งที่พึงประสงค์ใช่ครับขอให้เป็นกิจขอให้เป็นกิจที่ดีใช่ครับในทิศทางที่เป็นด้านบวกด้านโพซิทีฟแต่ว่าชุดกรรมการแล้วก็คือจะบูชาแล้วก็แยกแยกกันไปใช่ครับแต่ที่แจกก็มีฮะแล้วท่านแจกคือคนไปงานเยอะไหมพี่เป็นร้อยปีนี้เอาปีนี้ปีที่ผ่านมาปี59น่าจะถึง500คนนะครับครับผมแล้ว500คนนั้นได้รับหมดไหมได้รับหมดทุกคนต้องได้รับหมดทุกคนแต่เดี๋ยวผมว่ารายการออกไปเตรียมตัวไว้เลยปีหน้าน่าจะเป็นพันเป็นไปได้แล้วจะพอไหมพี่คือกลัวว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วไม่ไปแล้วไม่ได้ให้สบายใจครับคุณเอกครับท่านผู้ชมครับแม้ว่าวันนั้นถ้าวัตถุมงคลที่หลวงพ่อมีดำริอยากจะแจกในวันไหว้ครูหรืองานใดก็ตามไม่พอสบายใจนะครับหลวงพ่อยังมีวัตถุมงคลอย่างอื่นแม้อาจจะแตกต่างกันแต่ทุกท่านต้องได้รับกลับบ้านไปแต่ณตรงนี้ที่ผมถามคุณผู้ชมต้องทำความเข้าใจอย่างนะบางทีถ้าเยอะมากจริงๆปริมาณที่เตรียมไว้เพราะว่าแจกไงใช่ครับคือไม่ได้คือไม่ได้จำหน่ายไม่ได้อะไรคือเป็นน้ำใจที่ลูกศิษย์ลูกท่านน่ะแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาอยากจะให้คนที่มางานแต่ถ้ามันเยอะมากก็ต้องเข้าใจนะครับใครไปก่อนก็ได้ก่อนครับโอเคครับนี่คือเรียบร้อย56จบไหมใน56ยังมีอีกรุ่นครับไหนฮะนี่นะครับนี่คือรุ่นไหว้ครูโดยตรงเลยครับนี่ปี56เลยใช่ครับนี่คือที่แจกทุกคนปะเป็นเนื้อย่อยกว่านี้เป็นเนื้อย่อยกว่านี้นิดเนื้อทองคำแต่ว่าลูกด้านพิมพ์นี้โอ้สวยมากเลยนี่คือพระพิฆเนศนะครับผมปางมหาสำเร็จนะครับเสียงนี่เป็นเนื้อทองคำเนื้อทองคำครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งเลยด้วยครับครับสร้างน้อยมากครับสร้างแค่11องค์ครับที่ฐานเป็นไงฮะเช่นเดียวกันครับก็มีเกศามีอะไรเช่นเดียวกันครับบทมวลสารเช่นเดียวกันครับเนื้อทองคำอันนี้เป็นพิมพ์พอดีครับผมจะมีด้วยกัน2ขนาดคือพิมพ์ใหญ่ครับกับพิมพ์พอดีพอดีใช้ใช่ครับพอดีก็เล็กลงมาใช่ครับผู้หญิงได้ผู้ชายดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับหมดไหมฮะ56หมดยังเรียบร้อยครับต่อมาปี57ฮะครับผมปี57ก็จะเป็นรุ่นไหนฮะนี่ครับ3องค์นี้นะครับเดียวกันเหมือนกันไหมพี่ไม่เหมือนครับไม่เหมือนกันเลยครับองค์แรกจะเป็นพระสังฆาจารย์เศรษฐีครับผมนะครับนี่นะฮะมั่งมีทรัพย์อันนี้ก็จะเป็นยินดีครับเนื้อทองคำเช่นเดียวกันครับวันนี้เตรียมมาให้คุณไม่ความก่อนว่ามีเห็นมีดอกไม้อยู่ใช่นั่นคือมวลสารที่วันปลุกเสกเลยครับผมเก็บไว้ดอกไม้ที่โปรยวันนั้นใช่ครับเขาตอบมานี่เป็นพระสังฆาจารย์เศรษฐีมั่งมีทรัพย์นะครับซึ่งออกในงานไหว้ครูปี57นะครับพุทธลักษณะสวยงามครับหลวงพ่อท่านมีดำรินะครับในการปลุกเสกพระรุ่นไหว้ครูปี57นี้คือให้เสกบนกองเงินกองทองเพราะเจตนาอยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไปทำกินมีโชคลาภใช่ครับไปทำกินแล้วมีความเจริญเติบโตรุ่งเรืองครับนะฮะพระสังฆาจารย์ก็เป็นพระอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วใช่ครับโภคทรัพย์ถูกต้องครับนี่คือพระสังฆาจารย์เศรษฐีนะครับครับถัดมาก็จะเป็นพระปิตาครับนะครับเป็นองค์ที่2ครับท่านครับเนี่ยครับพระปิตาพระปิตาเศรษฐีนะครับของในรุ่นไหว้ครูปี57เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณเอฟลองสังเกตจะมีขนาดย่อมเล็กขนาดนะครับด้วยเหตุที่ท่านหลวงพ่อมีดำริอยากจะให้ทุกคนเนี่ยหลังจากที่ได้รับวัตถุมงคลของหลวงพ่อไปแล้วนำไปใช้ติดตัวพกพาง่ายครับผมนะครับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีรวมถึงลูกหลานเราด้วยนะครับเด็กๆพวกนี้ใช่ครับใช่ครับนี่คืออีกรุ่นหนึ่งที่อยู่ในงานไหว้ครูของปี57นี้นะครับต่อมาอีกอันนี้เป็นรุ่นใช่ครับครับเป็นปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อนะครับครับอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นเนื้อทองคำเช่นเดียวกันครับนะครับแล้วก็ลงยาราชาวดีสีแดงยานี่ลงกี่สีมีทั้งหมด5สีนะครับครับผมมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสีออกโทนเขียวนะครับผมนี่คือรุ่นงานไหว้ครูปี57ครับผมแล้วตอนปี57ที่แจกนี่คือแจกรุ่นไหนรุ่นนี้แหละครับอ๋อแจกไปเหรียญนี้นี่ครับทำรูปเหมือนนะครับคือพระสังฆาจารย์ก็เป็นของกรรมการใช่ครับครับผมแจกรุ่นนี้เลยครับครับแต่เป็นเนื้อย่อยลงไปเนื้อย่อยลงไปครับครับจบหมดไหมฮะปี57หมดเรียบร้อยครับต่อมาปี58ครับผมปี58ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับไหนฮะนะครับนี่ครับนี่ครับปี58นะครับผมเป็นปิตาอีกแล้วนะฮะปิตานี้ถ้าคุณเอฟสังเกตนะครับจะเหมือนกับปิตารุ่นแรกปี22ครับผมฮะแต่เปลี่ยนจากเนื้อผงพุทธคุณกลายเป็นเนื้อโลหะเดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบอยู่ไหนฮะอยู่ที่ทำไปละครับนะทีมงานเราไปอินเสิร์ตแล้วนี่คือ
ที่ท่านแกะด้วยฝีมือท่านเองมีซุ้มเป็นเส้นนะแล้วก็เป็นองค์พระปิตาถูกต้องครับลักษณะเดียวกันเลยแต่ขนาดก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับองค์นี้ก็จะเป็นงานไหว้ครูนะครับในปีถัดมานะครับด้านหลังเป็นไงครับองค์นี้เป็นยันพอพานเช่นเดียวกันครับอ๋อเรียบๆแล้วก็เป็นยันพอพานถูกต้องครับยันประจำตัวท่านนะครับนี่คือพระปิตาปี58นะครับแล้วก็จะมีรุ่นหนึ่งคือพระชัยวัฒน์ครับปี58เหมือนกันใช่ครับรุ่นมหาสำเร็จกลองเกินก็อารมณ์เดียวกันสีเดียวกันใช่ครับรุ่นนี้ผมกลับเรียนทางท่านผู้ชมนี้ครับรวมถึงเรียนให้ทางคุณเอฟทราบคือพระชัยวัฒน์รุ่นนี้เนี่ยนะครับได้รับความเมตตาจากท่านนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยเราด้วยครับผมคือท่านพยัคฆ์คำผันปายับเราใช่ครับทำไมปายได้คือทางผมกับทางพี่ชายได้เข้าไปปรึกษาท่านพยัคฆ์คือป๋าครับผมนะครับว่าอยากจะสร้างพระชัยวัฒน์ออกมาเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อสนองชาติท่านก็ให้ไปดูแบบแล้วก็ถอดพิมพ์พระของท่านออกมาของป๋ามาใช่ครับแล้วพิมพ์ต้นฉบับนี้เป็นพระนี่ผมกำลังจะพูดไงเป็นพระชัยวัฒน์ที่ผมไม่เคยเห็นเลยแปลกมากใช่ครับสวยมากกำลังจะพูดเลยอ๋อป๋ายับเหรอได้รับการปรึกษาได้รับคำแนะนำจากทางผู้ใหญ่ที่ทุกท่านในสมาคมพระเครื่องโครงการพระเราใช่ครับให้ความเคารพท่านก็เมตตาให้พิมพ์นี้มาแล้วแบบพิมพ์นี้คือจากผ้าอะไรพระเป็นพระโบราณนะครับเป็นพระชัยวัฒน์โบราณเหรอโบราณครับเป็นพระชัยวัฒน์โบราณสวยมากเลยสวยมากครับแล้วฝากให้คำแนะนำในการจัดสร้างพระองค์นี้ด้วยครับต้องกราบขอบคุณทางท่านนายกสมาคมผ่านทางรายการนี้ไปด้วยครับป๋าไม่เห็นเคยบอกผมเลยครับแบบนี้ครับแล้วรุ่นนี้พิเศษคือที่ฐานนะครับก็จะมีการอุดมวลสารเป็นเนื้อผงเช่นเดียวกันขออนุญาตนะยินดีครับเป็นผงพุทธคุณนะครับและองค์นี้เป็นองค์พิเศษที่หลวงพ่อท่านเมตตาจารย์ครับให้ด้วยเป็นตัวพอพานจานด้วยหมึกฮะปากกาครับผมครับเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยก็จะไปหมดจังปี58หมดแล้วนะเรียบร้อยนะครับครับผมต่อมาปี59ก็คือปีนี้ใช่ครับครับผมนี่ครับนี่อันนี้ครับคือปีใหม่ขึ้นก็พัฒนารูปแบบตามยุคตามสมัยสวยงามนะฮะครับผมครับเป็นไงฮะนี่คือพระกิ่งทิตตจิตโตครับครับผมคำว่าทิตตจิตโตก็คือฉายาของท่านนะครับหลวงพ่อสนองชาตินะครับพระกิ่งรุ่นนี้ถ้าคุณเอฟลองสังเกตนะครับจะเป็นปางประธานทรัพย์ครับผมอ๋อแบมือแบมือแบมือใช่ครับเป็นปางประธานทรัพย์ครับผมองค์นี้เป็นเนื้อทองคำครับนะครับแล้วที่ฐานเนี่ยหลวงพ่อคือไม่อยากให้มีเฉพาะโลหะนะก็จะอุดด้วยมวลสารและตะกุดนะครับองค์นี้อุดด้วยตะกุดทองคำสามดอกครับแล้วก็ผงพุทธคุณที่หลวงพ่อท่านสะสมหลายสิบปีมานี่คืองานไหว้ครูปี59ครับต่อมาฮะพิมพ์อื่นพิมพ์ถัดมาสุดท้ายนะครับนี่ครับครับผมก็เป็นหนุมานหนุมานรุ่น2นะครับขออนุญาตยินดีครับครับต้องถือว่าเป็นรุ่น2ครั้งที่2ในการจัดสร้างหนุมานใช่ครับครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นหนุมานเหนือเมฆครับผมสำเร็จสำลิดผลครับผมอันนี้เป็นหนุมานอธิษฐานฤทธิ์ครับผมคำว่าอธิษฐานฤทธิ์ผมต้องกราบเรียนทางคุณเอฟครับว่าพระกิ่งก็ดีหรือหนุมานรุ่นนี้ก็ดีเนี่ยจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ในการสร้างคือเพื่อจะหาปัจจัยไปสร้างมนตปบูชาครูก็คือเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธประพัสสรที่วัดเย็นสินธรรมารามซึ่งณวันนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้เคียงแล้วครับครับผมครับสาธุปางก็จะแตกต่างกับรุ่นแรกไปแล้วก็มีตะกุดเหมือนรุ่นที่แล้วนะฮะใช่ครับใช่ครับครับผมหมดยังฮะปี59หมดยังเรียบร้อยครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่มีของพิเศษในงานวันไหว้ครูครับคุณเอกครับคือพิเศษอย่างยิ่งเลยครับนี่เลยครับคุณเอกครับครับนี่ฮะนี่คือลูกอมครับนะครับซึ่งลูกอมนี้เนี่ยนะครับต้องเรียกว่ากว่าจะได้มาเนี่ยต้องใช้เวลาครับไม่ใช่เวลาในการบดหรือการกดพิมพ์หรือการปั้นเวลาไหนแต่เวลาในการสะสมมวลสารครับผมนะครับถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับในลูกอมเม็ดนี้จะประกอบไปด้วยหนังกรองเพนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนคือเอาที่เนื้อลูกอมก่อนใช่ครับเนื้อลูกอมนี่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างหนึ่งคือผงอิทธิเจครับผมที่ท่านลบเองนะครับผงปฐมมังตีนี้สิงเหอะไรทั้งหมดเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบครับผมคือสูตรเดียวกับการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังถูกต้องแล้วไงต่อเสร็จเรียบร้อยก็จะมีดินกากยายักษ์ครับผมซึ่งมาจากผสมอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องครับครับพอปั้นเป็นลูกอมเสร็จแล้วนี่คือเนี่ยตะกุดตะกุดครับครับตะกุดเนื้อเงินตะกุดเนื้อเงินที่หลวงพ่อท่านจารย์ครับผมแล้วก็ฝังไว้ถัดมาพลอยเสกพลอยเสกเลยครับครับผมถัดมานี่แหละฮะ
คือหนังกลองเพนหนังกลองเพนครับก็คือกลองที่พระสงฆ์ก่อนฉันเพนจะเรียกครับผมที่เราได้เวลาแล้วนะครับครับแล้วเผอิญเนี่ยเมื่อปีที่แล้วครับกลองที่วัดเย็นสินธรรมรามเนี่ยใช้มาหลายสิบปีครับผมด้วยอายุไขของกลองด้วยฮะต้องเปลี่ยนละแตกครับเขาแตกเหรอฮะแตกครับชำรุดทีนี้แตกชำรุดเสร็จวัสดุหรือหนังกลองเนี่ยจะไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์นะฮะคือท่านไม่ทิ้งท่านไม่ทิ้งท่านก็มาติดโหท่านก็คิดว่าอยากจะทำให้สร้างสรรค์มากเลยใช่ครับอยากจะทำให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เอาของที่เป็นมงคลไปติดตัวคิดดูดิคุณโยตีมากี่ปีแล้วใช่ครับนะถูกต้องครับผ่านการสวดมนต์ตีมันก็ทำให้แบบเหมือนมีชื่อเสียงมีอะไรนี่คือวัตถุประสงค์ท่านด้วยที่ท่านดำริครับผมแล้วมีเกศาท่านมีเกศาด้านหลังฮะก็จะมีอันนี้เป็นพิเศษครับผมส่วนตัวนะครับที่ขอหลวงพ่อท่านมาก็คือจีวรจีวรท่านนะฮะแล้วก็เกศาด้วยใช่ครับเยอะเลยที่ใส่ลงไปครับผมพิเศษจริงๆครับไม่ได้ครับผมครับนะฮะเอาละครับมีอีกไหมฮะมีอีกไหมที่น่าสนใจมีอะไรแถมเพิ่มนี่ครับนี่คือตะกุดโทนครับเมื่อกี้เราพามไปนิดนึงต้องขออภัยอันนี้ตะกุดโทนนี่คือเนื้อทองคำแล้ววาระโอกาสนี่คือตอนไหนปี57ครับอ๋อปี57ตะกุดโทนข้าไปอันนี้กลับไปที่ปี57ใช่ครับคือมีตะกุดโทนนี่คือขนาด7เซนครับผมแล้วก็มีถามเรียงกับขนาด9เซน9เซนนี่ฮะด้านในหลวงพ่อท่านจารย์ยันพระเจ้าสุภพระองค์ครับผมนะครับแล้วมีอะไรไหมหมายถึงว่ามีมวลสารอะไรไม่มีไม่นะมองทะลุครับมองทะลุมองทะลุ2ทะลุนะครับครับผมอันนี้น้อยมากครับน้อยจริงๆเลยครับ2อันนี้นะครับน้อยมากมี2ขนาดครับนะฮะเอาละครับเรียบร้อยคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยงานไหว้ครูใช่ครับคือใครที่ดูรายการอยู่ต้องรอปีหน้าใช่ครับนะถ้าแบบต้องรอดูนะว่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาทำอะไรขึ้นมาหรือเปล่าใช่ครับหรือหลวงพ่อท่านมีดำริอย่างไรครับแต่จริงๆอ่ะไปกราบท่านก็โอ้ยที่สุดของที่สุดในพุทธศาสนาเราคือคำสอนครับให้ท่านเคาะหัวสักทีนึงอะไรประมาณนี้นะฮะนอกนั้นก็มีพระบูชาด้วยนะครับมีพระบูชาพระบูชาที่ท่านสร้างอันนี้ในงานไหว้ครูปีไหนฮะรุ่นแรกเลยพระสังฆกระจายเศรษฐีในงานไหว้ครูปี56ปี56ใช่ครับอันนี้เป็นสังฆกระจายเศรษฐีบูชารุ่นแรกต้องดูที่ฐานครับโอ้โหนะฮะมีจีวรท่านปั๊มยันนะครับมีพระซุ้มกอซึ่งเป็นมวลสารตั้งแต่ปี2กว่าครับไล่มานะครับเยอะเลยนะครับครับผมอ่ะเอาละครับมีอะไรครับพี่หมูแล้วก็องค์สุดท้ายแล้วครับองค์พิคเนศวรรุ่นหนึ่งปีอะไรฮะต้องกลับเรียนว่ารุ่นนี้พิเศษอย่างนี้ครับคือหลังจากที่เราลูกศิษย์ลูกหาได้สร้างพระพิคเนศขึ้นมาครับแต่เรายังไม่มีศาสนสถานให้ประดิษฐานถึงแม้สร้างเป็นองค์ใหญ่ถูกไหมองค์ใหญ่ครับครับองค์ใหญ่ประมาณสักฐานหน้าตักประมาณสัก29นิ้วครับแล้วไงต่อฮะเรายังไม่มีศาสนสถานให้ท่านปฏิสถานก็เลยสร้างวัตถุมงคลนี้มาเพื่อไปสร้างฐานขึ้นมานะครับปฏิสถานเป็นสีคเนศวรสถานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับซึ่งที่วัดก็จะเป็นปางนี้เลยไหมปางนี้เลยไหมอ๋อเป็นนั่งเป็นแบบนั่งนะฮะปางนั่งครับเอาละครับพี่หมูปิดท้ายครับพี่หมูฝากคุณผู้ชมหน่อยดูรายการอยู่อยากจะไปกราบหลวงพ่อสนองชาตินะฮะศรัทธาท่านอะไรเงี้ยครับเชิญครับคือเรียนทางพี่ทุกท่านนะครับผู้ชมทางบ้านรวมถึงทางคุณเอฟครับครับและลูกศิษย์ลูกหาทางหลวงพ่อสนองชาติวัดเย็นสินธรรมารามครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราหาได้ยากยิ่งอย่างยิ่งคือพระที่เปี่ยมด้วยเมตตาพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสมณเพศมานะครับหลวงพ่อสนองชาติทิฏฐจิตโกเป็นอีกรูปหนึ่งที่ท่านได้สามารถได้กราบได้ไหว้และรับคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างสนิทใจครับนะครับคุณเอกครับครับเดินทางจากกรุงเทพไปไม่ไกลครับประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงครับท่านเป็นพระที่เรียบง่ายไม่หรูหราไม่ฟุ่มเฟือยท่านมีเมตตาจริงๆครับถ้ามีโอกาสเรียนเชิญครับครับผมเอาละครับวันนี้นะฮะคุณผู้ชมก็สามารถมาพูดคุยเพิ่มเติมขอประสบการณ์มาดูองค์จริงก็มาเจอพี่หมูได้ที่นี่เลยขอดูได้เลยไม่จำเป็นต้องมาบูชายินดีครับนะฮะคือพี่หมูก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาได้มาแบบว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองชาตินะฮะวันนี้ขอบคุณพี่หมูมากๆครับที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆครับขอบคุณครับขอบคุณคุณเอกครับครับผมคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังรับชมได้ผ่านทาง YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อสนองชาตินะครับได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณหมูเมืองการลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ